รวบรัดเลยนะครับข่าวประจำรายการข่าวประจำรายการวันนี้เป็นข่าวเรื่องญี่ปุ่นเรื่องโควิดคนไทยเข้าญี่ปุ่นไม่ได้นะครับนี่เรามีป้ายข่าวประจำรายการนะครับคนไทยเข้าญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านว่าวันนี้สภาพบ้านเมืองกำลังเละเทะเต็มที่แล้วแล้วที่สำคัญทำให้เกิดความขัดแย้งในรัฐบาลหนักขึ้นอีกเห็นไหมครับข่าวประจำรายการวันนี้นะครับผมรวบรัดข่าวสำคัญสำคัญเพื่อไม่ให้ท่านตกหล่นวันนี้สถานการณ์โควิดนี่รุนแรงมากคุณประยุทธ์ก็บอกว่าได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นโดยบอกว่าญี่ปุ่นให้ความเชื่อถือนะครับท่านดูข่าวนี้นะครับประยุทธ์สัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่นนิเคอิโชว์แผนฉีดวัคซีนฟื้นเศรษฐกิจสิ่งที่ผมพูดกับท่านว่าการแก้ปัญหาโควิดการที่ไม่ได้เตรียมวัคซีนแล้วจะใช้วัคซีนของพ่อเป็นหลักและปรากฏวัคซีนของพ่อก็ผลิตออกมาไม่ได้ตามเวลาแล้วไอ้ตัวยาที่ชื่อแอสตราเซเนกาก็เป็นปัญหานี่วันนี้มันส่งผลเห็นแล้วครับมันก็เหมือนกับสิ่งที่คุณธนาธรพูดเมื่อปลายปีที่แล้วสิงคโปร์เขาเตรียมซื้อวัคซีนหมดแล้วเตรียมทำพาสปอร์ตวัคซีนแล้วแต่อายุทยังมางุมมางาหลาจะตั้งโรงจะเอาโรงงานของพ่อมาผลิตวัคซีนทั้งที่ไม่เคยทำสิ่งที่ผมวิจารณ์ไปและใครๆวิจารณ์วันนี้มันส่งผลนี่คือความไร้ประสิทธิภาพแล้วมันหนักตรงไหนครับมันสะท้อนออกชัดเจนคือญี่ปุ่นไม่ให้คนไทยเข้าประเทศถ้าพูดแค่นี้ท่านอาจจะบอกดีเหมือนกันคนไทยไม่ต้องไปญี่ปุ่นก็จะได้ไม่ต้องขาดดุลมันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าญี่ปุ่นเป็นตัวแทนของประเทศพัฒนาแล้วที่เรียกว่า G7 หรือกลุ่มทุนใหญ่ของโลกการที่เขามองว่าไม่ให้คนไทยเข้าประเทศแสดงว่าประเทศไทยมันอมโรคนั่นก็คือเขาจะไปพูดตรงๆว่าไอ้ยุทธมึงแก้ปัญหาไม่เป็นเรื่องก็ไม่ได้เขาก็บอกไม่ให้เข้าประเทศถ้าเราจะบอกไม่เข้าประเทศก็ดีไม่ขาดดุลมันไม่ใช่คนต่างประเทศที่มาเที่ยวประเทศไทยที่มาอยู่ในประเทศไทยปั๊มพาสปอร์ตปั๊มวีซ่าเข้าไทยแล้วจะเดินทางไปญี่ปุ่นเขาไม่ให้เข้าด้วยครับการท่องเที่ยวของเราก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วไม่มีใครมาเที่ยวอยู่แล้วพอมาเจอลูกนี้นักท่องเที่ยวทั้งหลายก็รู้ทันทีว่าประเทศไทยไปไม่ได้1ประเทศไทยวันนี้เท่ากับญี่ปุ่นชี้เป้าว่าประเทศไทยอมโลก2ใครไปเที่ยวประเทศไทยแล้วจะเดินทางต่อไปญี่ปุ่นไปไม่ได้ครับทัวร์ก็ถูกตัดหมดนั่นเองเข้าใจนะครับอายุทธให้สัมภาษณ์สื่อนิเคอิบอกโชว์แผนฟื้นฟูดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ความจริงมันขัดแย้งกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นคือญี่ปุ่นห้ามไทยเข้าครับพร้อมกับอีก6ชาติรวมเป็น7ชาติหนังสือพิมพ์เดลีนิวลงชัดเจนพาดหัวใหญ่ว่าญี่ปุ่นสั่งห้ามไทยกับอีก6ชาติเข้าประเทศสกัดเรื่องโควิดมีประเทศอะไรบ้างครับนี่ครับ
เจ็ดชาติสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้ท่านดูสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านทราบ1ไทย2กัมพูชา3ศรีลังกา4เซเชล5เซนลูเซีย6ติมอร์ตะวันออก7มองโกเลียไทยก็ได้รับเกียรติแล้วนะครับอ้าวแล้วเวียดนามอยู่ไหนอ่ะไม่มีปัญหาในอาเซียนเจอ2ประเทศครับคือไทยกับกัมพูชาครับนี่เกรดเท่ากันแล้วนะฮะดังนั้นสภาพตรงนี้ที่ผมบอกกับท่านปัญหามันก็จะยิ่งซ้ำเติมเข้ามาอีกเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการท่องเที่ยววันนี้ท่านมาดูหนังสือพิมพ์ต่างประเทศก็ได้นะครับหนังสือพิมพ์แจแปนไทม์ก็ลงข่าวนี้อย่างชัดเจนหนังสือพิมพ์ไทยก็แปลมาต่ออีกนะครับหนังสือพิมพ์แจแปนไทยก็บอกญี่ปุ่นขยายการห้ามเข้าประเทศใน7ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยสถานการณ์อย่างนี้จะไม่ให้เขาห้ามยังไงล่ะครับอยู่ๆปรากฏสายพันธุ์อินเดียที่เป็นอันตรายที่สุดขณะนี้มันเข้ามาในประเทศไทยแล้วท่านเห็นความห่วยแตกของรัฐบาลประยุทธ์แล้วใช่ไหมครับรู้ข่าวตั้งนานแล้วแต่สกัดไม่ได้ครับไม่ใช่สกัดโรคไม่ได้นะสกัดคนนำโรคเข้ามาไม่ได้จนกระทั่งเชื้อโรคที่ติดสายพันธุ์อินเดียนี่ติดตัวคนเดินทางผ่านอินเดียมาที่ประเทศไทยวันนี้เข้าไปติดในแคมป์คนงานที่หลักสี่แล้วบางที่ก็บอก15คนบางฉบับก็บอก35คนแต่แน่ๆว่าครับวันนี้จำนวนมันมากขึ้นแล้วแล้วเจ้าสายพันธุ์อินเดียนี่เป็นสายพันธุ์ที่น่ากลัวที่สุดเพราะเป็นสายพันธุ์ที่เชื้อแรงที่สุดที่แอสตราเซเนกาเอาไม่อยู่ครับอินเดียเป็นผู้ผลิตแอสตราเซเนกาและฉีดให้ประชาชนอินเดียมากที่สุดแต่ว่าไอตัวเชื้อโรคมันกลายพันธุ์และเอาไม่อยู่วันนี้ของไทยก็จะใช้แอสตราเซเนกาของบริษัทพ่อนี่แหละสถานการณ์อย่างนี้จึงเกิดภาวะวิกฤตคนหวาดวิตกกันหมดสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นผลมาจากการบริหารห่วยแตกของคุณประยุทธ์คนก็ไม่กล้าไปฉีดเพราะว่ากำนันที่ตำบลหนึ่งไปฉีดแล้วเสียชีวิตลูกบ้านก็กลัวกันไปหมดข่าวเรื่องการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนนี่กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้คนตื่นกลัวเขาก็เลยใช้ดารานกหวีดไอ้หมอนี่อะไรล่ะโกมารชุนเนี่ยไอ้นพพลโกมารชุนไอ้นี่คือดารานกหวีดปรากฏว่ามันใช้ภาษาแรงมากมันบอกว่ามันเชื่อหมอไม่เชื่อหมาผมอยากถามว่าวันที่มึงร่วมก่อจลาจลกับไอ้เทพกปปส.เนี่ยตกลงมึงเชื่อหมอหรือเชื่อหมาไอ้สุเทพมันเป็นหมาแล้วนะวันนี้ไอ้ยุทธเป็นหมาแล้วนะเละเทะหมดแล้วนะบ้านเมืองที่มึงไปสนับสนุนให้เขายึดอำนาจนั่นนะไอ้นพพลกรมรชุนนี่ไอ้นพพลคนเนี้ยคือภาษาที่มึงใช้เนี่ยมึงดูเหตุการณ์หน่อยขอโทษนะเมื่อมันไม่ได้ให้เกียรติกับประชาชนผมก็ไม่ต้องให้เกียรติกับมันวันนี้ถามหน่อยเถอะประชาชนเขาก็พร้อมส่วนหนึ่งคนที่ห่วงตัวเขาก็ไม่ไปฉีดก็เป็นสิทธิ์ของเขา
แล้วมันมีหลักฐานผมมีข้อมูลแล้ววันนี้ที่ฟิลิปปินส์เขาให้เลือกฉีดได้ปรากฏว่าของแอสของไฟเซอร์ที่ฟิลิปปินส์นะคนเข้าแถวกันแน่นเอียดแต่ของซิโนแวคไม่มีคนเข้าเลยฮงจีนไม่มีคนเข้าเลยวันนี้คนไทยน่าสงสารมากครับถูกบีบบังคับให้ฉีด2ตัวเท่านั้นแล้วเป็น2ตัวที่เขาหากินหาผลประโยชน์ไอ้ซิโนแวคก็ CP หาผลประโยชน์มาแบ่งให้ผู้ปกครองรัฐส่วนแอสตราเซเนกาก็หากินโดยผ่านบริษัทของพ่อเป็นผู้ผลิตคนมีฐานะเขาก็ไม่ยอมฉีดมึงไปว่าเขาได้ยังไงนี่ถ้ามึงหรือพี่น้องมึงเกิดแพ้ยาถึงขั้นเสียชีวิตแล้วจะเอาหน้าไว้ไหนแล้ววันนี้มันมีแล้วจริงๆแต่ยังไม่แจ็คพอตกับพี่น้องของไอ้นพพลโกมารชุนเท่านั้นเองแต่สำหรับประชาชนที่ไม่มีทางเลือกผู้หลักผู้ใหญ่บอกให้ไปฉีดผู้บังคับบัญชาบอกให้ไปฉีดกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกให้ไปฉีดก็ไปกันปรากฏพอเอาเข้าจริงๆพอไปเปล่าครับระบบการบริหารจัดการที่จะให้ฉีดเละเทะหมดไปคอยกันตั้งแต่ตีห้ากว่าจะได้ฉีดก็เละเทะหมดผมยังไม่บรรยายผมให้ท่านดูบรรยากาศเองก็แล้วกันนะครับเป็นบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนเขาถ่ายมาสั้นๆให้ท่านดูนะคะนี่คือคนมารอที่คลิปอันนี้เป็นคลิปที่พัทยาครับคนเยอะมากอันนี้คือกลุ่มคนแค่34วินาทีแล้วก็มีกลุ่มนึงที่อยู่ด้านนอกเนอะเดี๋ยวนะครับประกาศว่า 8:00 น.ทางแอดมินจะเปิดให้ท่านดูนะครับเซอร์ไพรส์มากคิวใหม่บ่าย3คุณพระประเทศไทยนะคะรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนกันดูนะคะนี่คือคนมารอที่รอรับวัคซีนที่พัทยานะคะคนเยอะมากอันนี้คือกลุ่มคนที่มาตั้งแต่ตีห้ากันนะคะแล้วก็มีกลุ่มนึงที่อยู่ด้านนอกเนอะแล้วเขาก็ประกาศว่า8โมงจะค่อยแจกบัตรคิวล่าสุดท่านจะเห็นนะครับว่าภาวะการที่บริหารจัดการที่เละเทะอย่างนี้แม้ว่าประชาชนส่วนที่เขายอมแล้วจะไปฉีดเนี่ยมันยังจัดให้เขาไม่ได้จัดให้เกิดความสะดวกในการฉีดไม่ได้ครับแล้ววันนี้สถานการณ์ข่าวอย่างนี้มันหนักมาทุกทีหนังสือพิมพ์มติชนเขาเห็นนี่คือเกิดขึ้นจริงแล้วครับศูนย์บริหารโควิดบอกว่าช็อกพิษติดโควิดแรงขึ้น4เคสล่าสุดรู้ติดเชื้อแค่วันเดียวตายเลย4คนนั้นคนก็หวาดวิตกเพราะหวาดวิตกจะยอมที่จะไปฉีดแม้จะเสี่ยงต่อโรคแพ้อาการแพ้อาจจะถึงชีวิตได้คุณก็จัดให้เขาไม่ได้อีกภาวะโกลาหลทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการที่คุณเกรงใจวังไอ้ยุทธเกรงใจวังและจะต้องเอาวัคซีนของวังมาฉีดดังนั้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงขณะนี้ไม่ได้เตรียมวัคซีนอย่างพอเพียงสำหรับประชาชนเพราะรอวัคซีนของเจ้าจะออกมาอ้างว่าจะออกมาวันที่1พฤษภาคมถ้าออกมาได้จริงวันนี้มันต้องออกมาระดมแล้วแล้วเหตุการณ์ก็มีข่าวลือเรื่องรัชกาลที่10ทรงพระประชวรอีกมันเลยเลอะกันใหญ่ภาวะการอย่างนี้เนี่ยจึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนไอ้ยุทธก็รวบอำนาจทุกอย่างปรากฏว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินแม้จะไม่ให้เขารับผิดชอบแต่เขาเป็นรัฐมนตรีเขาก็ต้องพูดได้เขาเลยเสนอให้ทำ walk in
พื่อความรวดเร็วปรากฏว่าไอ้ยุทธไม่ยอมให้วอล์กโดยอ้างว่าเดี๋ยวจะเกิดโกลาหลข้อเท็จจริงก็คืออายุทธมันไม่ได้เตรียมวัคซีนว่าให้พอเพียงดังนั้นเมื่อประชาชนยินยอมที่จะเข้าไปเสี่ยงฉีดวัคซีนแล้วเพราะกลัวตายมากกว่าเนี่ยกลัวตายจากโรคโควิดมากกว่าก็เข้าไปก็ฉีดไม่ได้วันนี้เลยเกิดข้อพิพาททางการเมืองตามมาเห็นไหมครับเกิดปะทะกันด้วยความเหลืออดของคุณอนุทินที่ถูกอยุธบี้มาหลายรอบเต็มทีและพูดไม่ออกเพราะเขาเป็นนายกล่าสุดเลยปะทุออกที่เรื่อง walk in กับเรื่องออนไลน์ประยุทธ์เบรก walk in ไม่ให้คนเดินไม่ให้สาธารณสุขตั้งหน่วยฉีดวัคซีนแบบเดินเข้าไปเลยเนี่ยแบบที่เขาทำกันทั่วไปในอเมริกาในฟิลิปปินส์ในมาเลเซียอินโดนีเซียเขาทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับแต่อันนี้ไม่ให้ทำอยุธเบรกไม่ทำพอเบรกไม่ให้ทำปั๊บเท่านั้นแหละครับฝ่ายภูมิใจไทยส่งตัวแทนออกมาซัดอยุธเลยครับมันเหลืออดแล้วมันเหลืออดเรื่องที่ประชาชนการบริชาการบริการประชาชนแบบห่วยแตกภูมิใจไทยฟาดแรงลุงเป็นตัวทวงดื้อรั้นทำเข้าถึงวัคซีนยากเป้าหมาย50ล้านคนแค่ลมปากรัฐบาลล่อกันแล้วภาวะอย่างนี้ท่านเห็นในข่าวแล้วแต่ผมมาวิเคราะห์ให้ท่านเห็นว่านี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากวิกฤตของการบริหารห่วยแตกพอมันถึงเข้าตาจนการจลาจลมันเริ่มเกิดขึ้นที่ผมเคยพูดกับท่านไปแล้วเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาภาวะจลาจลเริ่มเกิดขึ้นสสของพรรคภูมิใจไทยก็จัดการฉะประยุทธ์ทันทีไอ้เจ้าป้อมก็เลยต้องมาออกมาแก้สถานการณ์ความขัดแย้งอย่างรุนแรงป้อมลั่นสมควรไหมที่จะย้อนนี่เป็นการย้อนภูมิใจไทยปมฉะบิ๊กตู่ป้อมพูดอย่างนี้นึกว่าจะจบปรากฏว่าคุณอนุทินก็ให้ท้ายลูกพรรคของตัวเองว่าเป็นสิ่งที่พูดได้นะครับเป็นสิ่งที่ควรจะพูดดังนั้นความขัดแย้งนี้เป็นผลมาจากความห่วยแตกของการบริหารจัดการนี่คือภาวะรัดล้มเหลวที่มันเริ่มเกิดปรากฏการณ์เป็นเรื่องไปตั้งแต่เรื่องที่ภูเก็ตเห็นไหมครับให้อนุมัติให้บริษัทเอกชนไปตั้งด่านเก็บสตังค์ที่สนามบินใครจะเข้าภูเก็ตต้องผ่านการตรวจ450บาทจนกระทั่งเกิดประท้วงกันด่ากันตรงหน้าที่ตรวจนั่นแหละดังนั้นภาวะการวิกฤตอย่างนี้มันกำลังก่อวิกฤตให้กับประเทศหนักขึ้นเมื่อประยุทธ์ไม่ลาออกรัฐบาลไม่พังแต่ระบบจะพังวันนี้รัฐบาลหมดสภาพแล้วจริงๆแต่เมื่อโหนวังอยู่ก็ยังอยู่ได้ดังนั้นสิ่งที่ผมบอกกับท่านคือรัฐบาลน่ะพังได้ไม่เป็นไรครับแต่ระบบไม่ให้พังแต่เมื่อระบบไปคุ้มครองรัฐบาลที่หมดสภาพรัฐบาลไม่พังมันก็จะกลายเป็นระบบจะพังครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการวันนี้รายการคุยกันวันเสาร์ค่ำ
อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์และเห็นโฆษณาแล้วขอความกรุณาอย่า กดข้ามนะครับนั่นเป็นรายการเล็กๆน้อยๆของเรากราบขอบพระคุณและพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ